เวลาผ่านมานานแค่ไหนแล้วที่คุณปล่อยให้สารพิษอนุมูลอิสระอาศัยเพิ่มจำนวนสร้างปฏิกิริยาออกซิเดชันและหยิบยื่นความเสี่ยงต่อโรคภัยนานาชนิดให้แก่คุณเรื่องคงไม่จบลงแบบนี้หากคุณรู้ทันตัวเองจากพฤติกรรมก่อสารพิษอนุมูลอิสระเพิ่มของเสียปนเปื้อนในกระแสเลือดหมุนเวียนเข้าสู่ตับด้วยสารพิษในปริมาณที่มากขึ้นจนเกินความสามารถที่ตับจะขจัดออกได้ตับก็จะเสื่อมสภาพเมื่อเลือดไม่สะอาดตับที่ไม่แข็งแรงจะส่งสัญญาณอาการที่คุณอาจยังไม่รู้ตัวอ่อนเพลียไม่สดชื่นเหนื่อยง่ายตาแห้งตาเหลืองป่วยง่ายติดเชื้อง่ายผิวพรรณไม่สดใสเป็นจ้ำหรือแห้งคันอาหารไม่ย่อยอุจจาระสีพิษปกติไขมันและน้ำตาลในเลือดสูงความดันโลหิตสูงจนเกิดเป็นโรคร้ายในที่สุดยังไม่สายหากคุณจะมองหาวิธีที่จะทำให้เลือดสะอาดตับแข็งแรงห่างไกลโรคภัยอย่างเครื่องดื่มแอนตี้ออกซิแดนต์จากซูเปอร์ฟรุตและเบอร์รี่นานาชนิดที่มีประสิทธิภาพต้านอนุมูลอิสระสูงที่สุดเท่าที่เคยมีมาสามารถตรงเข้ากำจัดสารพิษในเลือดได้เร็วกว่าและมากกว่าถึง3เท่ามอบผลลัพธ์เลือดสะอาดเพราะช่วยลดสารพิษในเลือดลงได้มากถึง 51% พร้อมเสริมให้ร่างกายเพิ่มสารต้านอนุมูลอิสระธรรมชาติในตับและเซลล์สูงสุดถึง 246% เข้าปกป้องเซลล์ต่างๆทั้งภายในและภายนอกมอบอีกหนึ่งผลลัพธ์ตับแข็งแรงสามารถปกป้องตนเองได้ดีขึ้นถึง 14%และนี่แหละครับสิ่งที่คุณต้องมองหาค่าโอแรกประสิทธิภาพการต่อต้านอนุมูลอิสระที่สูงถึง 249,225 ต่อขวดสูตรสุดยอดเครื่องดื่มแอนตี้ออกซิแดนต์จากซูเปอร์ฟรุตและเบอร์รี่เข้มข้นอัดแน่นด้วยสารต้านอนุมูลอิสระและไฟโตนิวเทรียนจากมากิเบอร์รี่ที่ต่อต้านอนุมูลอิสระได้ดีที่สุดในโลกพร้อมเหล่าซูเปอร์ฟรุตกว่า12ชนิดจาก9ประเทศทั่วโลกเพื่อเลือดสะอาดตับแข็งแรงให้คุณห่างไกลโรคภัยเริ่มต้นวันนี้ Love Liver Love Life รักชีวิตดูแลตับทุกวันและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งวิดีโอคลิปนะครับที่กำลังได้รับความสนใจมากณขณะนี้บนโลกออนไลน์ครับซึ่งถ้าเราไม่หยิบมาพูดถึงเลยก็จะเรียกว่าเป็นการตกเทรนด์การดูแลสุขภาพแบบ Beyond Healthy สุขภาพดีชีวิตดียิ่งกว่าอย่างแน่นอนและทำไมวิดีโอคลิปนี้นะครับจึงเป็นที่น่าสนใจอย่างมากก็เพราะว่าวิถีชีวิตของคนยุคใหม่ยิ่งโดยเฉพาะในโลกยุคปัจจุบันครับร่างกายมีความเสี่ยงที่จะได้รับสารพิษอนุมูลอิสระเข้าสู่ร่างกายยิ่งสะสมเข้าไปมากๆเข้าก็จะก่อให้เกิดโรคแบบแพ็คเกจตามมาเลยนะครับโรคยอดที่ต่างๆก็จะเป็นพวกไขมันในเลือดหัวใจความดันโรคตับหรือแม้กระทั่งโรคที่พวกเรากลัวกันมากนั่นคือมะเร็งนั่นเองแบบนี้แหละครับร่างกายก็ควรจะได้รับสารต้านอนุมูลอิสระจากการกินพืชผักผลไม้ซึ่งการกินแบบปกติอาจจะไม่เพียงพอดีไม่ดีนะครับเราอาจจะได้รับสารพิษปนเปื้อนเข้าไปด้วยซ้ำครับโดยที่ผ่านมานะครับในท้องตลาดมีผลิตภัณฑ์เกิดขึ้นมากมายครับแล้วก็บอกสรรพคุณถึงการต่อต้านสารพิษอนุมูลอิสระครับแล้วเราจะรู้ได้อย่างไรนะครับว่าตัวไหนดีที่สุดตัวไหนมีประสิทธิผลที่สุดครับผมมีข้อมูลนี้มาฝากกับคุณผู้ชมนะครับตั้งใจฟังให้ดีเลยครับว่าปัจจุบันครับเขามีเทคโนโลยีทางวิทยาศาสตร์ที่สามารถวัดผลและก็พิสูจน์ประสิทธิภาพในการต่อต้านอนุมูลอิสระในร่างกายที่เรียกกันว่าค่าออแรกครับเอาง่ายๆค่าที่ว่านี้นะครับยิ่งสูงก็จะยิ่งดีและที่น่าตื่นเต้นมากไปกว่านั้นนะครับมีการค้นพบเครื่องดื่มแอนตี้ออกซิแดนต์จากผลไม้และเบอร์รี่สกัดเข้มข้นครับที่สามารถมาต่อกรกับสารพิษอนุมูลอิสระในร่างกายแบบนี้แหละครับด้วยค่าออแรกที่สูงที่สุดในโลกเท่าที่เคยมีมาครับนั่นคือสูงถึง 249,225 ต่อขวดเลยทีเดียวแล้ววันนี้ครับเราจะมาเจาะลึกเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ตัวนี้ครับว่าดีต่อตัวเราดีต่อสุขภาพเราอย่างไรแล้วก็รวมถึงร่วมรับฟังความคิดเห็นเรื่องนี้ไปพร้อมๆกันนะครับจากผู้เชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์ส่งเสริมสุขภาพและความงามดร.พงศกรพัฒน์อารุโณทยานันท์ครับดร.ครับตะกี้ผมเกริ่นกับคุณผู้ชมไปนะครับว่ามีเรื่องน่าตื่นเต้นเกิดขึ้นคือมีการค้นพบเครื่องดื่มที่มีแอนตี้ออกซิแดนต์จากผลไม้แล้วก็เบอร์รี่สกัดเข้มข้นด้วยค่าออแรกที่สูงถึง 249,225 ต่อขวดมันเป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นมากใช่ไหมครับใช่เลยครับเพราะว่าต้องบอกเลยว่าในฐานะผู้บริโภคเนี่ยเป็นการยากมากๆที่เราจะตรวจสอบว่าผลิตภัณฑ์ชนิดใดมีประสิทธิภาพในการต่อต้านอนุมูลอิสระเพื่อที่เราจะเลือกว่าเอามาใช้กับตัวเราใช่ไหมครับซึ่งวิธีการทั้งหลายเนี่ยต้องมีการทดสอบในห้องปฏิบัติการนะครับซึ่งเราเรียกว่าเป็นการทดสอบหาค่า ORAC
ป็นการทดสอบประสิทธิภาพว่าในปริมาณเท่าๆกันเนี่ยผลิตภัณฑ์ชนิดไหนจะต่อต้านอนุมูลอิสระได้มากกว่ากันคือมีคุณสมบัติเป็นแอนตี้ออกซิแดนต์ลดสารพิษอนุมูลอิสระได้ดีกว่าเพราะนั้นค่ายิ่งสูงก็ยิ่งดีต่อร่างกายครับครับผมนะครับซึ่งจริงๆแล้วนะครับถือว่าเป็นจุดเด่นอันดับต้นๆและสะดุดตาที่เราควรจะต้องให้ความสนใจใช่ครับประมาณนี้นะครับซึ่งที่ผ่านมาในท้องตลาดครับผมก็จะบอกว่ามันมีผลิตภัณฑ์เกิดขึ้นเยอะแยะมากมายแล้วก็พูดถึงเนี่ยแหละครับแอนตี้ออกซิแดนต์สารต่อต้านอนุมูลอิสระทีนี้ทำความเข้าใจขอความรู้จักดร.ดีกว่าครับว่าไอ้คุณสมบัตินี้มันช่วยลดสารพิษในร่างกายยังไงคือมันดีต่อตัวเรายังไงครับจริงๆต้องขออนุญาตเกริ่นไปเลยนะครับว่าผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มแอนตี้ออกซิแดนต์ทั่วไปนะครับก็จะทำจากผลไม้พืชผักทั่วไปนะครับจริงๆแล้วผักผลไม้ทั่วไปจะมีสารที่อยู่ในพืชที่เราเรียกว่าไฟโตนิวทรีนนะครับสารพวกนี้เนี่ยจะมีคุณสมบัติเป็นแอนตี้ออกซิแดนต์ช่วยยับยั้งสารพิษอนุมูลอิสระแต่ว่าจะมีผลไม้เพียงบางประเภทเท่านั้นนะครับที่ถูกจัดว่าเป็นซูเปอร์ฟรุตนะครับผลไม้พวกนี้เนี่ยจะมีสารแอนตี้ออกซิแดนต์เยอะมากเป็นพิเศษแล้วก็ดีต่อสุขภาพร่างกายด้วยนะครับทีนี้กลับมาว่ามันมีประโยชน์ยังไงในการต่อต้านสารพิษต้องบอกเลยว่าทุกวันนี้เรามีความเสี่ยงมากๆในการที่เราได้รับสารพิษทุกวันนะจากมลภาวะจากสิ่งแวดล้อมนะครับรวมถึงพฤติกรรมการใช้ชีวิตของเราด้วยวิถีชีวิตแต่ละวันใช่นอนดึกนะครับน้ำหนักตัวเกินนะครับรวมถึงเรื่องของการดื่มเหล้านะสูบบุหรี่นะครับเครียดเครียดเครียดสำคัญมากๆเลยนะครับพวกนี้จะทำให้เกิดอนุมูลอิสระสะสมในร่างกายโดยที่เราไม่รู้ตัวครับนะครับแล้วเขาก็จะปนเปื้อนอยู่ในกระแสเลือดของเรานะครับเพราะนั้นการที่เรามีโอกาสได้ดื่มเครื่องดื่มที่มีฤทธิ์ในการต่อต้านสารพิษอนุมูลอิสระหรือเป็นพวกแอนตี้ออกซิแดนต์เนี่ยก็จะไปช่วยลดสารพิษพวกนี้ลงไปได้ทำให้สุขภาพของเราไม่เสี่ยงต่อการเป็นโรคครับซูเปอร์ฟรุตนี่คือมันหมายรวมถึงแค่ผลไม้ทั่วไปธรรมดาในท้องตลาดที่มีไหมครับแอปเปิ้ลสตรอเบอรี่องุ่นพวกนี้มีไหมครับครับพวกนี้เราก็จะคุ้นเคยกันว่ามีการพูดถึงว่าเป็นซูเปอร์ฟรุตเพราะว่ามีสารแอนตี้ออกซิแดนต์เยอะนะครับแต่จริงๆในต่างประเทศเนี่ยจะมีการวิจัยเยอะกับพวกพืชตระกูลเบอร์รี่นะครับไม่ว่าจะเป็นอาเซโรล่าเชอร์รี่อาซาอิเบอร์รี่นะครับเชอร์รี่ราสเบอร์รี่นะครับโกจิเบอร์รี่พวกนี้เราเคยได้ยินมาแล้วว่ามีแอนตี้ออกซิแดนต์เยอะแต่ณปัจจุบันนี้มีการค้นพบมาใหม่อีกนะครับว่ามาจิเบอร์รี่ซึ่งเป็นพืชพื้นเมืองของประเทศชิลีเนี่ยมีสารแอนตี้ออกซิแดนต์ต่อต้านสารพิษอนุมูลอิสระได้สูงที่สุดในโลกเมื่อเทียบกับเบอร์รี่ชนิดอื่นๆที่มีอยู่ครับอ๋อนะครับสูงที่สุดในโลกเทียบแบบนี้เลยครับคุณผู้ชมนะครับเพราะว่าเขามีการวิจัยเกี่ยวกับไอ้ผลไม้ลูกเล็กๆสีม่วงๆมากิเบอร์รี่ที่มาจากชิลีเนี่ยนะครับมาเปรียบเทียบเกี่ยวกับเรื่องของสารต้านอนุมูลอิสระเปรียบเทียบกับทุกๆตัวที่ผ่านมาเขาบอกว่าสูงแซงลิ่วทุกตัวเลยนะครับจนเขาตั้งฉายานี้ครับว่าเป็นราชันแห่งสารต้านอนุมูลอิสระถ้างั้นพูดแบบนี้เวลาเราเลือกผลิตภัณฑ์เราก็เลือกผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากมากิเบอร์รี่อย่างเดียวก็พอเลยสิครับจริงๆจะว่าอย่างนั้นก็ไม่ถูกซะทีเดียวนะครับต้องบอกว่าถ้ามีมากิเบอร์รี่เป็นส่วนผสมแล้วเนี่ยถือว่าได้เปรียบไปต่อหนึ่งครับแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยถ้าเราอยากจะได้ประโยชน์กับร่างกายมากๆเราควรจะเลือกผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมที่ลงตัวจากหลากหลายผลไม้หลากหลายเบอร์รี่นะครับเพราะว่าส่วนผสมที่หลากหลายแล้วลงตัวเนี่ยจะช่วยให้ค่าของการต่อต้านอนุมูลอิสระมันได้สูงยิ่งขึ้นไปอีกนะครับก็ต้องมีการพิสูจน์ว่ามีการทดสอบแล้วออแรกเนี่ยให้ค่าสูงจริงไหมอันนี้คือสิ่งที่เราต้องดูอีกเรื่องนึงด้วยและนี่แหละครับคือที่มาของ Exclusive Formula นะครับของสุดยอดเครื่องดื่มแอนตี้ออกซิแดนต์จากซูเปอร์ฟรุตและเบอร์รี่เข้มข้นที่คัดสรรมาจากทั่วทุกมุมโลกครับโดยมีมากิเบอร์รี่เป็นพระเอกนั่นเองนะครับสุดยอดซูเปอร์ฟรุตจากชิลีนะครับผลไม้ลูกเล็กๆสีม่วงนะครับแต่มีสารต้านอนุมูลอิสระสูงที่สุดในโลกเลยก็ว่าได้นะครับเรียกว่าได้รับฉายาครับเป็นราชันแห่งสารต้านอนุมูลอิสระที่มีประสิทธิภาพในการต่อต้านสารพิษอนุมูลอิสระที่เกิดขึ้นในร่างกายมาผนวกรวมกับผลไม้ที่เป็นซูเปอร์ฟรุตอีกหลากหลายชนิดนะครับที่ผ่านงานวิจัยมาจากด้านสุขภาพทั่วทุกมุมโลกงั้นตอนนี้นะครับเราไปฟังข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้เชี่ยวชาญที่คิดค้นสูตรนี้ขึ้นมาครับ Maki Plus la boisson super antioxydante faite à partir de 12 fruits et baies provenant de 9 paysest exceptionnel. La baie de maki, ou maki berry, est riche en delphinine et en anthocyanine, les plus puissantes molécules naturelles qui puissent protéger votre corps contre les dommages des radicaux libres. La maki berry, la reine des antioxydants, associée à ces 11 fruits et baies provenant du monde entier, est LA boisson antioxydante. Une combinaison unique, issue de standards de production très élevés.De surcroît, la Maki Plus a obtenu à chaque fois les tests et les résultats oracles les plus élevés. Le test oracle
pour oxygène radical absorbance capacity, est un test de mesure du pouvoir antioxydant. Il est issu des laboratoires Brunswick aux États-Unis. Ce résultat élevé au RAC garantit qu'une dose par jour de Maki Plus vaut le résultat. Pour faire l'équivalence entre ce pouvoir antioxydant et des valeurs plus communes, une dose par jour de Maki Plus équivaut à la consommation d'un kilo 5 de tomates, de 40 bananes ou de 250 citrons. และนั่นเป็นอีกหนึ่งคำยืนยันนะครับถึงประสิทธิภาพของสุดยอดเครื่องดื่มแอนตี้ออกซิแดนต์จากซูเปอร์ฟรุตและเบอร์รี่เข้มข้นที่คัดสรรมาจากทั่วทุกมุมโลกเรียกว่าเป็นเอ็กซ์คลูซีฟฟอร์มูล่าจริงๆครับผมทีนี้ครับด็อกเตอร์เราก็คุยกันมาถึงเรื่องของแอนตี้ออกซิแดนต์เรื่องของสารพิษอนุมูลอิสระในร่างกายก็คือเราพยายามสรรหาวิธีในการที่จะต่อต้านอนุมูลอิสระไม่ให้เข้าสู่ร่างกายทำไปทำไมครับนั่นน่ะสิครับเพราะว่าจริงๆแล้วคนส่วนใหญ่เนี่ยไม่ได้ตระหนักตรงนี้นะครับเพราะว่ามองไม่เห็นอนุมูลอิสระนะแต่จริงๆจากพฤติกรรมต่างๆที่เรากล่าวมาก็คือเช่นนอนดึกนะครับไม่ออกกำลังกายนะครับหรือว่าดื่มเหล้าสูบบุหรี่กินของทอดของมันนะครับเครียดนะครับทุกอย่างเนี่ยล้วนส่งผลให้เกิดอนุมูลอิสระขึ้นมาในร่างกายพอเกิดขึ้นมาแล้วมันจะค่อยๆสะสมนะครับเข้าไปในกระแสเลือดของเราแล้วเนี่ยเขาจะไปเกิดปฏิกิริยาที่เรียกว่าปฏิกิริยาออกซิเดชันนะครับทำลายเซลล์ต่างๆนะครับแล้วก็เปรียบเหมือนกับสนิมที่กัดกร่อนเหล็กไปวันละได้กว่าละน้อยโอ้น่ากลัวนะนะครับแล้วก็เมื่อเขาปนเปื้อนเข้าไปในเลือดแล้วเนี่ยก็จะไปสู่อวัยวะต่างๆนะครับอวัยวะแรกเลยที่ถูกนำส่งไปถึงก็คือตับนะครับซึ่งตับเป็นอวัยวะที่สำคัญมากๆในการที่จะขจัดสารพิษแล้วคุณเอิร์ธลองจินตนาการดูว่าถ้าตับต้องเจอสารพิษทุกวันทุกวันทุกวันครับนะครับตัวตับเองก็เสื่อมนะครับนั่นหมายความว่าวันนึงเนี่ยตับรับไม่ไหวนะครับเลือดที่ควรจะผ่านตับแล้วออกมาสะอาดมันก็กลายเป็นเลือดที่ปนเปื้อนไปด้วยสารพิษนะครับแล้วเลือดที่ปนเปื้อนไปด้วยสารพิษอนุมูลอิสระนี้ก็จะถูกส่งไปสู่อวัยวะต่างๆทั่วร่างกายก็จะวิ่งทั่วร่างกายแบบนี้ใช่ครับใช่ครับไปเจออวัยวะไหนก็ทำลายเซลล์ทำลายเนื้อเยื่ออวัยวะนั้นๆแล้วก็เกิดโรคต่างๆตามมาก็คือไม่ได้หมายความว่ามันจะทำลายแค่ตับใช่ครับทำลายได้ทั้งหมดเลยไปที่ไหนบ้างอะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าไปที่สมองเกิดอะไรขึ้นนะเกิดโรคความจำเสื่อมอัลไซเมอร์ครับนะเกิดโรคพาร์กินสันที่ว่าควบคุมกล้ามเนื้อต่างๆไม่ได้นะครับแล้วรวมถึงโรคอื่นๆด้วยอย่างเช่นโรคไขข้ออักเสบนะความดันโลหิตนะครับเบาหวานนะครับโรคหัวใจขัดเลือดหรือแม้แต่โรคที่หลายๆคนกลัวมากๆก็คือโรคมะเร็งนะครับซึ่งมะเร็งที่มาเป็นอันดับต้นๆเลยก็อย่างเช่นมะเร็งตับนะครับรวมถึงมะเร็งอื่นๆด้วยไม่ว่าจะไปสัมผัสที่อวัยวะไหนก็จะมีโอกาสเสี่ยงที่จะเป็นมะเร็งในอวัยวะนั้นๆได้เพราะนั้นสำคัญที่สุดก็คือต้องกลับมาดูแลตัวเองครับผมทำยังไงก็ได้ให้เราลดสารพิษในเลือดของเราให้ได้มากที่สุดนะครับแล้วก็ดูแลตับของเราไม่ให้ต้องเจอสารพิษเยอะก็จะเป็นการดูแลสุขภาพองค์รวมทั้งหมดได้ซึ่งจริงๆแล้วด่านแรกในการที่จะกรองทั้งหมดเลยก็คือตับนั่นเองใช่ครับแล้วตับปกติแล้วมันแสดงอาการยังไงอย่างไรครับทราบข้อมูลมาว่าจริงๆแล้วกว่ามันจะเริ่มแสดงอาการนี่คือมันโดนทำลายไปเยอะแล้วใช่ครับส่วนใหญ่แล้วเวลาที่ไปตรวจสุขภาพแล้วเจอว่าเป็นโรคที่เกี่ยวกับตับเนี่ยประมาณ 70-80% ของเนื้อตับเนี่ยถูกทำลายไปเรียบร้อยแล้วใช่ครับเพราะนั้นอันนั้นก็คือปลายเหตุแล้วนะทีนี้ถ้าในฐานะคนทั่วไปอย่างพวกเราเนี่ยเราก็อาจจะต้องคอยสังเกตอาการเล็กๆน้อยๆนะครับเช่นบางคนอาจจะมีอาการง่วงเหานอนตลอดเวลานะครับเหมือนหลับพักผ่อนไม่เต็มที่ใช่ทั้งที่นอนมาเต็มที่แล้วนะครับอ่อนเพลียนะครับหรือว่ามีอาการป่วยง่ายนะครับป่วยบ่อยหายช้านะครับหรือสังเกตอาการจากในตาไม่ค่อยสดใสนะครับตาแห้งนะตาเหลืองหรือว่าผิวมีอาการเป็นจ้ำผิวแห้งผิวคันอย่างเงี้ยนะครับก็จะเป็นระบบไม่ย่อยเลยเป็นระบบอาหารก็เกี่ยวข้องอาหารไม่ค่อยย่อยท้องอืดนะครับหรือว่าบางทีอุจจาระอาจจะมีสีผิดปกติก็ต้องคอยสังเกตดูนะครับผมแล้วก็พวกความดันนะครับไขมันในเลือดอะไรเงี้ยก็ต้องคอยตรวจสอบครับผมนะครับฟังมาแบบนี้นะครับผมว่าคุณผู้ชมหลายคนเริ่มเช็คลิสต์ตามไปกับผมนะดร.พูดมาแต่ละอันเฮ้ยอันนี้ก็ใช่อันนี้เราก็เป็นไม่แน่ใจอันนี้มันเหมือนเป็นบ้างไม่เป็นบ้างเริ่มไม่ค่อยแน่ใจทีนี้เราจะมาคุยกันเจาะลึกแล้วครับว่าแล้วเครื่องดื่มซูเปอร์ฟรุตจากเบอร์รี่เข้มข้นเหล่านี้นะครับผมมันจะช่วยยังไงกับร่างกายยิ่งโดยเฉพาะถ้ามีค่าออแรกสูงสูงด้วยค่าออแรกที่สูงที่สุดในโลกถึง 249,225 ต่อขวดเลยทีเดียวครับ
อย่างที่บอกครับตอนนี้ถ้าเราจินตนาการว่าในเลือดของเราเนี่ยมีสารพิษอนุมูลอิสระอยู่สะสมอยู่นะครับทุกๆวันทุกๆวันเมื่อรับประทานเข้าไปแล้วเนี่ยถ้ามีการดูดซึมเข้าไปนะครับสารต้านอนุมูลอิสระหรือแอนตี้ออกซิแดนต์เนี่ยดูดซึมเข้าไปในกระแสเลือดก็จะไปลดปฏิกิริยาออกซิเดชันนะครับซึ่งเป็นปฏิกิริยาที่ผมเปรียบเหมือนกับว่าเป็นสนิมที่กัดกร่อนเหล็กนะครับเป็นปฏิกิริยาที่ทำลายเซลล์ของเรานะฮะเราจึงเรียกมันว่าเป็นแอนตี้ออกซิแดนต์นะครับพอดูดซึมเข้าไปในเลือดลดสารพิษในเลือดได้นั่นก็ทำให้ตับของเราเนี่ยรับภาระในการกำจัดสารพิษลดลงไปอีกนะตับก็จะไม่เหนื่อยเหมือนเมื่อก่อนละนะครับเพราะนั้นประสิทธิภาพในการฟื้นฟูตัวเองในการที่จะขจัดสารพิษก็จะดีขึ้นนะเลือดที่ไปสู่อวัยวะต่างๆก็จะมีสารพิษลดลงนั่นก็คือเราเสี่ยงที่จะเป็นโรคต่างๆจากสารพิษน้อยลงไปด้วยก็คือถ้าเปรียบง่ายๆเปรียบตับเป็นเหมือนแบบโรงงานในการกำจัดขยะกับร่างกายถ้าร่างกายเรามีสารพิษน้อยลงครับคือเลือดลำเลียงไปน้อยลงครับโรงงานเราก็คือตับเราทำงานน้อยลงใช่ครับก็คือความเสื่อมมันก็จะน้อยลงไปด้วยใช่ครับนั่นคือทำให้เลือดเราสะอาดและก็ตับแข็งแรงนั่นเองทีนี้กับกรณีของคนที่เป็นโรคหรือว่าคนป่วยนั่นเองครับการรับประทานเครื่องดื่มที่มีแอนตี้ออกซิแดนต์แบบนี้ยังมีประโยชน์อยู่ไหมครับผมจะเปรียบอย่างนี้ครับเหมือนเวลาเราไปเยี่ยมผู้ป่วยนะครับหรือว่าคนที่ต้องการฟื้นฟูสุขภาพคนที่พักฟื้นอยู่เนี่ยเราก็เอาตะกร้าผลไม้ไปเยี่ยมนะครับเพราะว่าเราต้องการให้เขารับประทานสารแอนตี้ออกซิแดนต์เข้าไปเยอะๆนะเพราะว่าต้องบอกเลยว่าคนที่ป่วยหรือคนที่พักฟื้นเนี่ยมีภาวะโรคอยู่แล้วเนี่ยยิ่งจะมีการสร้างอนุมูลอิสระออกมาเยอะขึ้นแล้วมันก็วนเวียนนะครับเป็นวงจรที่ทำให้ภาวะโรคเนี่ยมันรุนแรงไปเรื่อยๆดังนั้นการดื่มเครื่องดื่มแอนตี้ออกซิแดนต์เข้าไปเนี่ยก็จะช่วยลดสารพิษลดอนุมูลอิสระในร่างกายได้ก็จะช่วยให้ร่างกายของเขาเนี่ยฟื้นฟูตัวเองได้ดียิ่งขึ้นก็คือเรียกง่ายๆว่าไม่มีคำว่าสายเกินไปในการที่จะเริ่มต้นดูแลตับของเราอาจจะเป็นด่านแรกแล้วก็รวมถึงจริงๆแล้วทุกอวัยวะในร่างกายได้ทั้งในแง่ของการปกป้องแล้วก็ส่งเสริมสุขภาพของเรานั่นเองนะครับได้รับฟังข้อมูลดีๆแบบนี้เราต้องเริ่มต้นดูแลตั้งแต่วันนี้นะครับขอบคุณมากๆครับกับข้อมูลดีๆดร.พงศกรพัฒน์อารุณโณทยานันท์ครับขอบคุณครับเอาละครับคุณจะเป็นคนตัดสินใจเองนะครับว่าจะเริ่มต้นดูแลสุขภาพของตัวเองได้หรือยังครับกับตัวผมนะครับหลังจากที่ได้รับข้อมูลเพิ่มเติมแบบนี้นะครับเริ่มเป็นห่วงตัวเองเริ่มเป็นห่วงคนใกล้ตัวผมว่าการเริ่มต้นดูแลตัวเองตัดสินใจได้ไม่ยากนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับกับข้อมูลผลการวิจัยผลิตภัณฑ์ที่ผมกำลังจะบอกเพิ่มเติมดังต่อไปนี้ครับผลการวิจัยรับรองจากมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีผิงตุงประเทศไต้หวันยืนยันว่าผู้ที่มีความเสี่ยงสูงจากการได้รับสารพิษอนุมูลอิสระเมื่อดื่มสุดยอดเครื่องดื่มแอนตี้ออกซิแดนต์จากซูเปอร์ฟรุตและเบอร์รี่เข้มข้น12ชนิดจาก9ประเทศทั่วโลกที่ต้านสารพิษอนุมูลอิสระได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยมีส่วนผสมพิเศษจากอาร์ติโชกผักที่มีสารไซนารินและโกจิเบอร์รี่ที่มีโพลีแซกคาไรด์เฉพาะช่วยปกป้องและส่งเสริมสุขภาพตับอย่างต่อเนื่องร่างกายจะมีประสิทธิภาพในการขจัดสารพิษได้เร็วขึ้นและมากขึ้นถึง3เท่าให้สารพิษในเลือดลดลงสูงสุดถึง 51% ใน3เดือนและยังส่งผลให้สารแอนตี้ออกซิแดนต์ธรรมชาติในร่างกายเพิ่มสูงขึ้นถึง 246% รวมถึงตับสามารถปกป้องตนเองได้ดีขึ้นถึง 14% ครับย้ำอีกทีนะครับไม่มีคำว่าสายเกินไปในการเริ่มต้นดูแลตับของเราให้มีสุขภาพดีครับผมเหมือนกับแขกรับเชิญของเราทั้ง3ท่านนี่แหละครับที่จะมาบอกเล่าประสบการณ์จริงครับหลังจากที่ได้ทดลองดื่มเครื่องดื่มแอนตี้ออกซิแดนต์จากผลไม้และเบอร์รี่สกัดเข้มข้นนะครับที่มีค่าออแรกสูงที่สุดในโลกถึง 249,225 ต่อขวดนั่นเองหน้าตาสดใสสดชื่นทั้ง3ท่านแล้วครับผมนะครับก่อนอื่นขอเริ่มต้นที่คำถามนี้ครับว่าทั้ง3ท่านเคยมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพอะไรมาก่อนหรือเปล่าเริ่มที่คุณไพโรจน์ก็ได้ครับครับก็ขอเล่าให้ฟังว่าแต่เดิมเนี่ยผมมีอาชีพเป็นวิศวกรนะครับซึ่งทำงานเกี่ยวข้องกับมลภาวะมากมายเนี่ยผมเคยทำงานอยู่ที่โรงปูนซีเมนต์ครับโรงไฟฟ้าที่ใช้เชื้อเพลิงเป็นถ่านหินนั้นปัญหาที่พบอยู่ในอดีตเสมอก็คือการพบกับมลภาวะที่ทำให้เรานะมีปัญหาเรื่องระบบหายใจครับแล้วก็ฝุ่นละอองเหล่านี้มันก็ค่อยๆสะสมในร่างกายเราจนในที่สุดเนี่ยผมก็เกิดอาการที่เป็นโรคภูมิแพ้โรคการภูมิแพ้เนี่ยเป็นโรคที่ทรมานโรคนึงหายใจลำบากมากเวลานอนตอนดึกๆเนี่ยถ้าเปิดแอร์แล้วเนี่ยผมก็จะมีปัญหาตอนเช้าเนี่ยหายใจไม่ค่อยออกบางครั้งตื่นนอนมาต้องรีบทานยาเพื่อขยายหลอดลมมาทำให้หายใจได้เป็นปกติคุณประดับเดียร์ละครับค่ะสำหรับพี่จิกเองนะคะอดีตเป็นวิสัชญีพยาบาลค่ะเพราะนั้นก็เลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องทำงานในห้องผ่าตัดแล้วก็ดมยานะคะคนไข้คือเราเนี่ยได้ดมสูตรไอระเหยของเหมือนเจอสารเคมีตลอดใช่ค่ะทุกวันนะคะการใช้ชีวิตของตัวเองอยู่โรงพยาบาลมากกว่าอยู่ที่บ้านนะคะ
แล้วก็เราดมยาสลบเนี่ยเราทำงานกับคนไข้ภาวะวิกฤตเพราะฉะนั้นความเครียดเนี่ยมีทุกวันค่ะสะสมมาระยะเวลาหลายปีทำให้สุขภาพของเราเนี่ยเป็นคนที่ไม่กระฉับกระเฉงค่ะดูไม่ค่อยสดชื่นง่วงบ่อยมากๆนะคะทำงานเสร็จเนี่ยต้องขอนอนก่อนนะคะถึงจะแบบได้พลังกลับคืนมาต้องเอานอนเอาแรงอะไรประมาณนั้นเลยค่ะค่ะครับผมนะครับคุณปิยาพรล่ะครับสำหรับพี่นะคะรู้สึกชีวิตจะแตกต่างจากคุณพยาบาลเหลือเกินนะคะเป็นคนที่ไม่มีปัญหาสุขภาพแต่เป็นคนชอบดูแลสุขภาพชอบป้องกันไม่ชอบการรักษารักการดูแลสุขภาพอยู่แล้วค่ะถ้าจะเรียกว่ามีปัญหาก็เรื่องอาการระคายเคืองสำหรับดวงตาแค่นั้นเองตาแห้งตาแห้งค่ะเป็นคนตาแห้งต้องมีการเติมน้ำตาเทียมให้กับตาแล้วหลังจากรับประทานเครื่องดื่มแอนตี้ออกซิแดนต์ที่มาจากผลไม้และเบอร์รี่สกัดเข้มข้นมีการเปลี่ยนแปลงยังไงกับร่างกายบ้างครับหลังจากที่ผมทานมากิพลัสไป3วันเนี่ยสิ่งที่พบมีการเปลี่ยนแปลงฉับพลันก็คือว่าอาการที่เป็นโรคภูมิแพ้คือหายใจไม่ค่อยออกนี่นะอาการหายไปเลยนะครับตอนแรกผมก็คิดว่าเป็นเฉพาะช่วงรับประทานใหม่ๆนะเดี๋ยวก็กลับมาเป็นอีกผ่านไปจาก3วันเป็น5วัน7วันจนกระทั่งถึงปัจจุบันเนี่ยอาการเหล่านี้มันก็หายไปเลยนะไม่กลับมาเป็นอีกทำให้ผมมีความรู้สึกว่าโรคภูมิแพ้ที่ผมเคยเป็นและเป็นโรคทุกข์ทรมานมานานเนี่ยมันได้ดีขึ้นจนกระทั่งเหมือนกับเราไม่เคยเป็นมาก่อนนะอันนี้สิ่งที่ผมพบว่าสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นแล้วก็มีความรู้สึกว่ามีความสุขมากคุณประดับเดือนละครับมีการเปลี่ยนแปลงยังไงเกิดขึ้นกับร่างกายบ้างครับค่ะปกติเนี่ยตื่นมาจะเป็นคนที่ง่วงเหงียและไม่สดชื่นจะมีการแอบงีบหลับระหว่างวันอย่างนี้ตลอดหลังจากได้ดื่มมากิพลัสไปนะคะเรารู้สึกเรานอนได้สนิทมากขึ้นค่ะและตื่นมารู้สึกมีพลังสดชื่นกระชุ่มกระชวยและทำงานได้ทั้งวันอย่างไม่รู้สึกเหน็ดเหนื่อยค่ะครับรู้สึกอย่างนั้นค่ะคุณปรียาพรละครับแต่เช้าตื่นขึ้นมาเนี่ยสดชื่นมากๆไม่มีอาการง่วงเหงียนะคะแล้วก็อย่างที่บอกว่ารู้สึกอาการระคายเคืองของดวงตาเนี่ยค่ะพอรู้สึกดื่มไปสักได้ประมาณสักเดือนนึงอะนะคะแล้วเราก็มีความรู้สึกว่าเฮ้ยทำไม2-3อาทิตย์ที่ผ่านมานี้เราไม่ได้หยิบน้ำตาเทียมมาหยอดตาเลยเราก็เลยมีความรู้สึกว่าตัวมากิพัทเนี่ยช่วยในเรื่องความชุ่มชื้นในดวงตาได้อย่าง 100% จริงๆก็เลยมีความสุขมากเลยค่ะที่ได้ดื่มมากิพัทแล้วช่วยไม่ให้เราหยอดน้ำตาเทียมครับผมคุณภาพชีวิตดีขึ้นเพราะบางทีแบบว่าตาแห้งนี่เจอแดดจ้าๆก็ไม่ได้นะรู้สึกระคายเคืองมากค่ะมันทรมานนะคะก็คือจะมีด้านดีกับร่างกายตัวเองแตกต่างกันไปความประทับใจด้านอื่นยังมีไหมครับคุณไพโรจน์ครับเมื่อก่อนไปไหนมาไหนกับครอบครัวเนี่ยที่บ้านเนี่ยโดยเพราะลูกๆผมเนี่ยจะกังวลมากกับการที่ผมต้องขับรถนะเพราะเขาจะรู้สึกว่าเขาไม่ปลอดภัยเวลาผมขับรถนะเพราะขับได้นานๆไม่ได้นะแต่หลังจากที่ได้รับทานมากิพลัสไปเนี่ยผมพบว่าเรามั่นใจมากในการที่จะขับรถได้ยาวนานมากขึ้นนะครับแล้วทำให้ชีวิตเราเนี่ยรู้สึกมีความปลอดภัยมากขึ้นนะครับแล้วก็คุณภาพชีวิตจะดีขึ้นการทำงานกระฉับกระเฉงมากขึ้นนะคนพบเห็นเราก็รู้สึกว่าเราแจ่มใสมากขึ้นนะโดยเพราะลูกๆเนี่ยจะบอกว่าเหมือนได้พ่อคนใหม่คนนึงก็คือไม่ใช่แค่ปลอดภัยตัวเรานะคนใกล้ชิดคนรอบตัวก็จะปลอดภัยตามไปด้วยใช่ครับผมนะครับคุณพี่ประดับเดือนละครับค่ะด้วยความที่เราเป็นพยาบาลนะคะเพราะฉะนั้นการเลือกเครื่องดื่มหรือจะดูแลร่างกายตัวเองเสริมอาหารหรืออะไรต่างๆค่อนข้างเลือกค่ะเลือกเยอะมากเราเนี่ยมีสารพิษเยอะมากนะคะทุกๆวันเนี่ยเลี่ยงไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นตอบโจทย์ได้ที่สุดคือตัวเองก็ค้นนะคะศึกษาและยิ่งผลการวิจัยนะคะซึ่งวิจัยกับคนเนี่ยผลลัพธ์ออกมาดีมากๆเพราะฉะนั้นจึงวางใจโดยที่ไม่ต้องตัดสินใจอะไรเยอะดูผู้ผลิตแล้วก็ยิ่งมั่นใจเรากินไปเนี่ยได้ความปลอดภัยแน่นอนครับผมนะครับคุณพี่ปิยาพรครับค่ะสำหรับพี่ก็ไม่เรื่องมากค่ะพอบอกว่ามีเครื่องดื่มที่มีสารแอนตี้ออกซิแดนต์ครับเฮ้ยเรารู้ว่าร่างกายเรารับแต่อนุมูลอิสระแต่เราก็อยากที่จะดูแลตัวเองโดยการหาเครื่องดื่มอะไรแต่ว่าเป็นคนที่ดื่มยากเป็นคนที่ดื่มเครื่องดื่มอะไรที่เป็นน้ำเนี่ยมันจะต่อต้านทันทีแต่พอได้ดื่มมากี่พัทเนี่ยเฮ้ยมันดื่มได้ง่ายอ่ะเฮ้ยแล้วมันมีคนแบบเราอ่ะที่ดื่มยากๆอ่ะแต่เขาก็ต้องการเหมือนกันและถ้าเราดื่มได้เนี่ยเราก็สามารถบอกต่อบอกสิ่งดีๆกับคนอื่นได้อีกก็ประทับใจมากเลยค่ะว่ามันดื่มง่ายครับผมค่ะรสชาติดีครับผมและนี่เป็นประสบการณ์ตรงนะครับจากแขกรับเชิญของเราทั้ง3ท่านครับที่รับประทานเครื่องดื่มแอนตี้ออกซิแดนต์จากผลไม้และเบอร์รี่สกัดเข้มข้นที่มีค่าออแรกสูงที่สุดในโลกนั่นเองนะครับคุณเองก็สามารถเป็นอีก1คนนะครับที่เริ่มต้นดูแลตัวเองให้เลือดเราสะอาดและก็ตับของเราแข็งแรงนะครับและที่สำคัญครับมีข้อมูลดีๆแบบนี้แล้วอย่าเก็บไว้กับตัวเองคนเดียวนะครับแบ่งปันให้กับคนรอบข้างให้กับคนที่เรารักด้วยนะครับเพราะยังมีคนอีกมากมายครับที่ต้องการเคล็ดลับง่ายๆและก็เป็นประโยชน์ในการต่อยอดสุขภาพดีเพื่อชีวิตที่ดียิ่งกว่าเริ่มต้นง่ายๆนะครับกับ Love Liver Love Life รักชีวิตดูแลตับของคุณทุกวันนะครับ